สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Audio File Video File Live นะครับวันนี้อยู่ที่สตูดิโอของ Audio File Video File นะครับเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้เกี่ยวกับลำโพงระดับ High End นะครับเป็นลำโพงบุ๊กเชลระดับ High End ก็คือ Analog Domain รุ่น Aura นะเป็นลำโพงที่ตั้งนะครับให้ชื่อให้สะดุดเลยแล้วว่านักเล่นเครื่องเสียงระดับพากาน่ะต้องลองฟังให้ได้ว่ามันเป็นอย่างไรนะวันนี้เดี๋ยวผมมีแขกรับเชิญนะมีคุณวิสันต์เอกธรรมกุลนะครับคอลัมนิสต์แล้วก็นักรีวิวเครื่องเสียงของ Audio File Video File แล้วก็รวมถึงคุณรุ่งรัตตีรัตนกิจกุลนะครับเป็นผู้บริหารของ Exotech Design Lab นะเป็นผู้นำเข้าลำโพง Analog Domain จากเยอรมันนะครับน่าสนใจมากๆเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะคุยหลายๆเรื่องรวมถึงเรื่องของลำโพงก็คือลำโพงเนาะแต่ว่าทำไมลำโพง High End มีความแตกต่างจากอะไรพิเศษกว่าลำโพงทั่วๆไปอย่างไรด้วยนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมแต่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ Facebook Audio File Video File Facebook BAV Hand Show YouTube Channel Audio File Video File Channel รวมถึงเว็บไซต์ www.audiofile-videofile.com ครับมีเรื่องราวมีบทความมีรีวิวนะครับในนั้นให้อ่านเยอะๆครับผมเดี๋ยวไปชมสิ่งที่น่าสนใจจาก HD Hi-Fi กันครับเราก็จะเน้นเรื่องของการให้บริการที่ดีแล้วก็การความเอาใจใส่ของเราลูกค้าต้องการอะไรกลับมาที่นี่ได้หมดทุกอย่างแล้วก็ได้คุณภาพด้วยเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของการบริการนะครับของผมเองแล้วก็ทีมงานผมเนี่ยผมมั่นใจว่าเราให้เต็มที่เลยเราแทบจะเน้นทุกยี่ห้อเลยเราเน้นตามที่ลูกค้าต้องการเอาโปรดักต์ของแต่ละแบรนด์มาโชว์ที่นี่ซึ่งลูกค้าเข้าถึงง่ายไม่จำเป็นต้องไปที่ใดที่หนึ่งเราก็จะมีเรื่องของโปรโมชั่นนะครับจากผู้นำเข้าหลายๆค่ายเรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการสิ่งที่ดีที่สุดของรุ่นนั้นๆเสียงที่ดีที่สุดของรุ่นนั้นๆมาที่ HD Hi-Fi ตั้งแต่เริ่มต้นต่อยอดจนไปถึง High End ได้เลยAnalog Domain นะครับเป็นลำโพงระดับ High End จากประเทศเยอรมนีนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของทีมออกแบบถือว่าเป็นวิศวกรระดับตัวตึงเลยนะครับคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทางคุณวิสันต์และคุณลุงนัทกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมนะถามคุณลุงนัทก่อนเลยครับครับไปรู้จักอนาล็อกโดเมนแล้วก็ทำไมถึงตัดสินใจนำเข้าอนาล็อกโดเมนก็สิ่งแรกเลยครับตั้งแต่เห็นอนาล็อกโดเมนเนี่ยก็พอรู้ชื่อเสียงมาระดับหนึ่งนะแล้วก็พยายามจะหาที่ฟังจนก็ได้ฟังอนาล็อกโดเมนได้ตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดพอได้ฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกได้เห็นของแล้วเราก็รู้สึกบางอย่างก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเนี่ยเทคโนโลยีอย่างเป็นคนที่ชอบเล่นลำโพงเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันกลับไปเป็นกระดาษตัววูฟเฟอร์เนี่ยตัวกลวยเนี่ยเป็นกลวยกระดาษอย่างออร่าที่มาเนี่ยนะตัว Twitter ก็เป็นซอฟต์โดมแต่ทำไมเสียงมันไม่ใช่อย่างที่เราได้ยินมาก่อนคือดูอะไรมันก็ธรรมดาธรรมดาใช่ครับมันไม่ได้มีอะไรพิเศษคือไม่ได้แบบว่าอะไรนะออกแบบหรือว่าคิดค้นขึ้นมาแต่ว่าภายใต้ความธรรมดามันมีความพิเศษของมันซุกซ่อนอยู่ใช่ไหมครับถูกครับครับจากนั้นผมก็เลยได้สอบถามกับ ทางผู้ออกแบบเขาบอกตัวตั้งเขามีความคิดในการออกแบบมาตั้งแต่ตัวถังจนถึงดอกลำโพงนะฮะทั้งวูฟเฟอร์ทั้ง Twitter เนี่ยโดยที่ใช้วัสดุต่างๆเนี่ยที่เขาพยายามออกแบบนะฮะแล้วก็จ้างแต่ละประเทศเนี่ยผลิตแล้วก็นำมาประกอบครับซึ่งไม่ได้ซื้อดอกลำโพงสำเร็จรูปจากที่ใดที่หนึ่งมาประกอบหรือทำเน็ตเวิร์กขึ้นอะไรขึ้นมาทำนองนี้นะครับฉะนั้นความพิเศษเนี่ยก็คือการดีไซน์ของตัวไม่ว่าตัว Twitter เองหรือตัววูฟเฟอร์เองเนี่ยก็จะมีความพิเศษในการดีไซน์ของเขาแล้วก็ปรับแต่งเสียงจนได้ความเป็นที่เรียกว่ามาตรฐานที่เขาต้องการครับผมแล้วบังเอิญมันก็มาเป็นรสชาติที่เราฟังแล้วเนี่ยมันถูกใจมากครับนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนะของการที่นำอนาล็อกโดเมนเข้ามาครับนะครับคุณวิสันต์ครับลำโพงมันก็คือลำโพงนะลำโพงก็มีตู้ใช่ไหมมีไดเวอร์มีคอสโอเวอร์เน็ตเวิร์กมันก็มีเท่านี้ฮะแต่ทำไมลำโพงในแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นอ่ะมันถึงให้เสียงที่มันไม่เหมือนกันเลยโดยเฉพาะไอ้ลำโพงพวกไฮเอ็นอย่างออร่าอะไรพวกเนี้ยมันมีอะไรที่พิเศษที่เรามองไม่เห็นจากสายตาครับ
ก็ลำโพงก็มันก็คือลำโพงอย่างที่ว่านะคุณอุ้มทีนี้อนาล็อกโดเมนเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าเพิ่งจะได้เจอตัวตนจริงๆก็งาน DAV นะแล้วก็ลำโพงบุ๊คเชลเนี่ยของอนาล็อกโดเมนเนี่ยบอกว่ารอมาเกือบปีมากตรงเนี้ยครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มีโอกาสมาทดสอบทีนี้ปกติเวลาเราฟังลำโพงทั่วๆไปก็ฟังแล้วเสียงลำโพงมันเสียงดีนะมันอย่างงู้นอย่างงี้ครับครับเราก็จะรู้สึกเอนจอยกับลำโพงที่เราเอามาฟังแล้วก็ให้คาแรคเตอร์ของลำโพงว่าลำโพงคู่นี้เป็นแบบนี้ครับนะแต่ลำโพงที่อยู่ในระดับไฮเอนด์เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกอีกแบบนึงคือพอเราเซตเนี่ยครับอย่างอนาล็อกโดเมนเอาไปเซตฟังเราไม่ได้ค่อยรู้สึกตัวผมเองนะเวลาฟังผมก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าไอ้ลำโพงนี่มันเสียงเป็นยังไงวะอะไรไม่ได้รู้สึกว่าเรารู้สึกเฮ้ยฟังเพลงแล้วมันน่าฟังครับครับคือเราเหมือนกับเราไม่ได้คิดว่าลำโพงมันเป็นลำโพงเราคิดว่าเฮ้ยเรากำลังฟังเพลงก็คือหมายถึงว่าคือมันออกมาจากคือประสาทรับรู้ของเราเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยลำโพงตัวนี้มันให้คาแรคเตอร์ของลำโพงแบบนี้หรือแบบนั้นครับพอเราเปิดฟังเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันเพาะเว้ยเฮ้ยเพลงนี้มันนึกออกไหมครับมันจะกลายเป็นแบบนั้นไปเลยนะข้ามลำโพงไปเออมันกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยทีนี้ต้องบอกว่าโชคดีนิดนึงคือก่อนจะได้หลังโดเมนเนี่ยผมมีเทสเคเบิลซิสเต็มของพี่ลุงรัฐ EDL อ๋อครับมันยังติดไอ้สายลำโพงครับครับเพิ่งจะทำมานี่ก็โชคดีตรงนี้ว่าพออนาล็อกโดเมนตรงนี้มาปุ๊บแล้วก็ทีนี้ก็เคเบิลซิสเต็มนะตั้งแต่สายไฟสายสัญญาณบาลานซ์สวิงมาเป็น EDL หมดเลยครับนะครับจำรุ่นไม่ได้แล้วรุ่นอะไรรุ่นสุพรีมครับนะฮะก็พอดีผมไม่ได้บันดูรุ่นนะครับแต่ผมจะฟังแล้วเสียงมันยังไงแล้วก็ต่อฟังทีนี้อย่างที่เรียนก็คือว่าไอ้เจ้าลำโพงออร่าเนี่ยคือเราเองเราก็มีลำโพงที่เราสะสมครับนะอยู่2ตัวครับไอ้ลำโพงที่เราสะสมเนี่ยบางทีมันก็เสียงก็ไม่ได้ดีสุดยอดประเสริฐสีอะไรแต่ว่าเราชอบในการเป็นดีไซน์ของมันมันมีเราชอบในเจเนเรชันของมันเราชอบในคาแรคเตอร์เลสติกบางอย่างของมันนะแล้วก็แต่ไอ้เจ้าอนาล็อกโดเมนออร่าเนี่ยพอเราฟังแล้วรู้สึกว่าตัวนี้เป็นลำโพงที่เราคิดว่าเราอยากจะสะสมเนื่องจากตัวลำโพงเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงที่เป็นคือเรียกว่าไม่ได้ขายหน้าตาครับหน้าตาเฉมเฉมอย่างเงี้ยสีก็จะธรรมดาเฉมเฉมคือผมจะเป็นพวกแบบต้องเป็นลายไม้หรือว่าต้องเป็นวัสดุอะไรที่มันดูแล้วมันพิเศษหน่อยพิเศษหน่อยน่าสะสมแต่นี่คือเสียงของมันเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเออมันทลายแบรีเออร์บางอย่างคุณอุ้มอย่าลืมนะว่าเวลาคุณอุ้มทดสอบเครื่องเสียงเนี่ยเครื่องเสียงดีๆที่จะผ่านในมือเรามันเยอะนะแต่มันจะมีไม่กี่ชิ้นที่อยากได้มันต้องมีอะไรซัมติงพิเศษที่เราคิดว่าครับเราอยู่กับมันได้ละทีนี้เข้ามาเจาะลึกๆเนี่ยเมื่อกี้คุยกันเรื่องของวัสดุต่อตู้เนี่ยใช่ไหมครับเห็นบอกว่ามันไม่ใช่อลูมิเนียม 100% ทั้งหมดตัวลำโพงอนาล็อกโดเมนตัวออร่าเนี่ยนะที่เอาไปส่งที่บ้านที่ห้องฟังของผมเนี่ยมันก็จะมีตัวตู้เราก็จะมีตัวขาตั้งขาตั้งครับนะขาตั้งก็มี3ชิ้นง่ายๆก็มีแผ่นบนแผ่นล่างแล้วก็เสาเรียกง่ายครับเขาก็ประกอบขามาแต่ว่าระหว่างขากับตัวตู้เนี่ยผมก็ประกอบเองนะก็สิ่งแรกที่เราสังเกตชัดๆเลยก็คือว่าคุณภาพของงานคำว่าคุณภาพของงานนี่คืออะไรเวลาคุณขันน็อตลงไปเนี่ยครับแฟร์ที่แป้นเนี่ยควันปุ๊บตึงพอดีปุ๊บมันจะพอดีเป๊ะเลยโอเคคือคุณต้องไม่จำเป็นต้องใช้ตัวยางรองระหว่างท็อปเพลทกับตัวลำโพงคือคุณวางคุณขันป
พอตึงนิดหนึ่งไม่ต้องตึงมากนะตึงประมาณหนึ่งนะตัวหัวแฟร์ของสกรูมันจะเรียบก็คือคัดใช่เข้าไปอยู่เสมอเลยกับตัวตู้เลยอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยคือสังเกตนะการเซตระดับของลำโพงพอเราติดท็อปเพจเรียบร้อยใส่สปายเรียบร้อยนี่เราเซตระดับลำโพงการเซตระดับเนี่ยก็เซตก็คือใช้สกรูเซตมันจะเป็นเกลียวครับหมุนนะฮะหมุนก็คือตัวแท่นเป็นเกลียวตัวเมียไอ้สปายก็เป็นเกลียวตัวผู้หมุนเสร็จหมุนเสร็จปุ๊บนะมันจะมีไอ้ปุ่มล็อกปุ๊บปุ๊บคือฟีเจอร์พวกนี้ผมบอกเลยว่ามันทำให้คนสะดวกในการเซตอัพครับนะครับแล้วก็มันทำให้เรียกง่ายคือความปานนี่ความพิถีพิถันในการออกแบบเขาอะดีแล้วตัวขาของเขาเนี่ยข้างหน้าก็ดูตันๆข้างหลังมันไม่ตันนะมันจะเซาะร่องให้เวลาคุณซ่อนสายลำโพงนะมันจะเข้ามาร่องมันใหญ่เหมือนกันนะครับสลับสายใหญ่แล้วก็งอขึ้นแล้วก็เข้าข้างหลังตู้หุกข้างหลังตู้วัสดุเมื่อกี้พูดถึงวัสดุของตัวขาตั้งลำโพงเนี่ยเป็นวัสดุที่เป็นคอมโพสิตครับนะฮะคอมโพสิตในที่นี้คือวัสดุหลายๆประเภทหลายๆชิ้นมาผสมกันนะส่วนตัวตู้ลำโพงเนี่ยไอ้ส่วนที่จำเป็นที่จะต้องรับแรงมากๆเขาใช้เป็นอลูมิเนียมส่วนตู้ตรงในบริเวณอื่นที่รับแรงน้อยลงไปเนี่ยก็ใช้คอมโพสิตนะเพราะนั้นงานตู้เนี่ยบอกเลยว่าเนียบมากคือเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่จะออกมาเป็นตู้เนี่ยมันต้องคิดแล้วก็ต้องคำนวณคือผมว่ามันเอามาประกอบแหละถ้าอย่างนั้นไอ้บริษัทนี้ผมก็ว่ามันก็ประหลาดนะพี่ คือมันทำตั้งแต่ซอสจนถึงลำโพงไอ้สิ่งที่มันประหลาดเนี่ยคือโดยปกติแล้วเนี่ยบริษัทที่เขาถือกำเนิดมาเข้าใจว่าหลอดคอมเมนต์น่าจะมาจากแอมพลิฟายเออร์ก่อนหรือเปลี่ยนแอมพลิฟายเออร์สักอย่างใช่ไหมฮะเริ่มต้นของเขาเลยเนี่ยคือเขาเป็นนักออกแบบลำโพงก่อนแล้วเขาก็เอาแบบเนี่ยขายให้บริษัทอื่นอ๋อโอเคนี่คือเริ่มต้นของเขาก็คือเป็นก็จะออกแบบทางลำโพงทาง professional โอเคครับแล้วก็มาออกแบบพวกแอมแต่โปรดักต์แรกๆมันเป็นแอมไม่ใช่พี่ใช่แต่โปรดักต์ที่ออกมาขายในตลาดแรกๆก็คือแอมแต่ว่าในความประสบการณ์เขาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมาจากลำโพงออกแบบลำโพงทีนี้ตัวลำโพงเนี่ยมันจะแตกต่างกับแอมตรงที่ว่าลำโพงเนี่ยเรียกว่าเป็นสื่อสุดท้ายเลยกว่าครับที่จะมาเกี่ยวกับมนุษย์เป็นสื่อสุดท้ายเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลครับเพราะนั้นเนี่ยในทางอะคูสติกทางฟิสิกส์เนี่ยมันจะมีความละเอียดอ่อนนอกเหนือไปจากการคำนวณโดยทั่วไปทีเนี้ยก็อย่างที่บอกคือมันไอ้บริษัทที่มันแปลกคือแอมแม่งก็ทำออกมาดีครับซอสแม่งก็ทำออกมาดีไอ้ลำโพงมันก็ทำออกมาดีคือผมว่าไอ้บริษัทที่ทำอะไรออกมาได้แบบเนี้ยคนที่เขาทำเนี่ยพวกนี้คือไม่ธรรมดาครับนะไม่ธรรมดาคือเขาเรียกว่าเข้าถึงศิลปะก็คือเก่งทุกเรื่องเข้าถึงศิลปะคือเขาไม่ได้มองว่าเครื่องเสียงโดยเฉพาะลำโพงที่เราคุยวันนี้นะเป็นอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่เป็นแค่ทรานสดิวเซอร์ปกติครับนะฮะเพราะเขาได้พิจารณาแล้วว่าเสียงที่ออกมาเราได้ยินได้มันประกอบด้วยชิ้นส่วนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ครับกว่าจะให้เราได้ยินเพราะนั้นเนี่ยการออกแบบเขาตั้งแต่ตัวไดรเวอร์นะไดรเวอร์นี่เขาพิเศษตัวตู้นี้นี่คือดิเมนชันนะลักษณะของการจัดวางตู้กับห้องเพราะลำโพงตัวนี้เขาดีไซน์ไว้ประมาณ 15-30 ตารางเมตรจะเหมาะของเขาเนี่ยมีครอสโอเวอร์แล้วก็มีตัวปรับบวกลบเกณฑ์ได้ด้วยนะสำหรับวูฟเฟอร์หรือว่าควอนตัมทวิตเตอร์ควอนตัมทวิตเตอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยบวกขาเป็นเซตของเขาครับเพราะนั้นมันกลายเป็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นอินทิเกรชันซิสเต็มคือคุณไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อื่นแล้วคือตัวเขาเนี่ยสมบูรณ์แมทชิ่งมาสุดๆแล้วคือคุณ
คุณไม่ต้องไปทวีกมันไม่มีความจำเป็นต้องไปทวีกมันครับเผลอๆคุณไปทวีกมันเนี่ยมันจะเสียงอาจจะไม่ได้กลมกล่อมเหมือนที่เขาเซตมาด้วยซ้ำไปครับนะครับอันนี้ก็เป็นความถ้าถามเรานะลงตัวต้องบอกว่าลงตัวลงตัวซึ่งย้อนกลับไปว่าลำโพงไฮเอนด์ทุกแบรนด์จะต้องทำอะไรประมาณนี้หรือเปล่าหรือว่าเท่าที่ผ่านมาคือผมเข้าใจว่าลำโพงตัวนี้ก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับแน่นอนเขาก็มีรุ่นแพงของเขาแหละครับแต่ว่าผมมองว่าลำโพงที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการตลาดวิธีที่ทำให้แพงก็หาวัสดุอะไรก็ได้ให้มันแพงใส่เข้าไปต้นทุนมันแพงถูกไหมฮะรูปร่างหน้าตาฟินิชชิ่งดูสวยดูดีมันทำให้เขาเรียกว่าต้นทุนเริ่มเบื้องต้นเนี่ยมันสูงมันก็เลยเขาก็ต้องราคาสูงครับใช่ไหมแต่ส่วนที่ว่าทำออกมาแล้วเนี่ยเสียงมันจะได้คุ้มราคาตามนั้นหรือเปล่ามันก็เป็นอีกเรื่องมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับใช่ไหมอย่างเช่นอย่างที่บอกคืออย่างผมฟังเนี่ยมันจริงๆมันก็ไม่ได้ลำโพงที่มันสวยแบบสวยนะมันก็คือตู้ลำโพงนะสีเงินอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่พอฟังเสียงแล้วเนี่ยไอความที่เรารู้สึกชอบรู้สึกเหมือนกับไอ้อย่างเงี้ยแหละเราหามานานแล้วเออแต่ว่าเรียกงานมันชนะใจเรามันไม่ชนะที่ความสวยมันชนะที่เสียงที่เราได้ยินเออทีนี้ไอ้เสียงที่ว่าเนี่ยเราจะไม่ไปค้นหามันหรอกว่ามันเป็นเฮ้ย Twitter มันเป็นอะไรไดเวอร์มันต้องมีผสมอะไรพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้ผสมพวกนั้นนะหรือว่าตู้นี่จะต้องเป็นคาด20ชั้นหรืออะไรเราจะไม่ได้ดูเรื่องนั้นเลยนะเพราะว่าสิ่งที่มันให้เนี่ยมันไม่ได้ฟังลำโพงแล้วเราฟังเราเอนจอยกับการฟังเพลงอันนั้นคือไอ้ตรงนี้คือต้องบอกว่าการถ่ายทอดศิลปะในการฟังเพลงไปแล้วนะเพราะว่าคือมันเหมือนการที่เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยโอเคในเบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะมีนู่นมีนี่ผสมตอนคนคิดออกแบบนะมันต้องคิดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไงแต่ว่าพอผลลัพธ์ท้ายที่สุดเนี่ยคนที่เอามาใช้งานเนี่ยไม่ได้ไปคือปกติอย่างบางทีของระดับนี้เราต้องดูสักหน่อยเนาะเออมันมาอะไรยังไงอะไรเงี้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดง่ายๆสมมติว่ามีลำโพงไฮเอ็นมาตั้งครับโดยประสบการณ์ส่วนตัวเราเนี่ยของผมเนี่ยไม่ปฏิเสธว่าเสียงมันดีครับเออเสียงดีมันจะมีจุดเด่นในแต่ละจุดครับไอ้ลำโพงแบบนี้มันให้คาแรคเตอร์มันเสียงดีว่ะฟังแล้วมันฟังดีว่ะแต่ลำโพงที่ดูแล้วมันเหมือนเผลอมันไม่มีอะไรที่มันจะโดดเด่นด้วยความรู้สึกเรานะหมายถึงหน้าตานะแต่พอเราฟังปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยเสียงแบบนี้เป็นเสียงที่เราใฝ่หามานานแล้วความผมจะเรียกว่าแฟลตเรสปอนก็เรียกว่าได้นะคือฟังแล้วมันไม่ใช่แบบโฉงฉางป้งเป้งหรือแบบไดนามิกจะตัดแต่ไม่ได้บอกมันให้ไม่ได้นะแต่ความหมายคือเวลาเราฟังเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นลำโพงที่ฟังแล้วรู้สึกเหมือนไม่มีลำโพงเออฟังแบบเฮ้ยเปิดแล้วมันฟังเพลงอ่ะเป็นลำโพงที่ฟังแล้วมันเข้าถึงเพลงได้ลึกอ่ะเสียงมันเหมือนออกมาจากซีดีเลยอะไรเงี้ยหรอเออมันจะเป็นอย่างนั้นเราจะไม่รู้สึกว่ามันฟังเสียงจากลำโพงตรงนี้คาแรคเตอร์ยังไงเราจะไม่แต่ถามว่าเวลาเขียนทดสอบเราก็ต้องบรรยายคาแรคเตอร์ของมันออกมาได้นะแต่ว่าในช่วงเวลาที่เราฟังเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นลำโพงในระบบมันรู้สึกเออก็ฟังเพลงมันคือไอ้ตรงนี้ผมบอกคุณอุ้มเลยนะมันเป็นเส้นแบ่งเส้นแบ่งของไฮเอ็นกับลำโพงราคาแพงเนี่ยคือมันต่างกันแค่นี้ครับคือเวลาเราช่วงเวลาเราเสพเราจะไม่รู้สึกว่ามันฟังเครื่องเสียงหรือว่าเราฟังดนตรีฟังตรงนี้ทำยากครับนะครับเราก็จะลืมไปหรอกว่ามันไม่ต้องไป Twitter แบบพิเศษวูฟเฟอร์แบบพิเศษจะตู้เปิดตู้ปิดตู้อะไรไม่รู้แล้วครับฟังเพลงตรงนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจเราซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดที่คุณลุงรัฐก็อยากให้คนที่เล่นเครื่องเสียงมีประสบการณ์เยอะๆมาฟังกันส่วนหนึ่งก็มาจากที่ว่าตัวเองพอได้ยินเสียงมันผมก็พูดเรียนตามตรงว่าผมก็อึ้งไปกับเสียงมันเหมือนกันว่ามันดึงดูดได้ขนาดนี้ได้ดึงดูดผมได้เพราะผมก็ฟังลำโพงมาเยอะคู่นี้มันก็จะไอของอนาล็อกโดเมนเนี่ยมันก็มีความแปลกอย่างที่คุณพิสันพูดก็คือว่า
มันเหมือนฟังเพลงมากกว่าเพราะผมมองอยู่อย่างหนึ่งในการที่เอาธุรกิจนี้มาทำเนี่ยผมมองถึงว่าทำยังไงเนี่ยให้ไปให้มันสุดทางที่ผมเคยพูดไว้แล้วถ้าคุณอุ้มสังเกตดูว่าผมไม่ได้ไปเที่ยวหาสินค้าอะไรมามากมายไก่กองผมจะทำเฉพาะในสิ่งที่ผมว่ามันใช่แล้วมันรักครับเรารักในเสียงเพลงเราไม่ได้มองในหน้าตาของซิสเต็มอย่างเดียวแล้วตอนนี้นะฮะมันไปเกินตรงนั้นไปแล้วถ้าพูดตรงจริงๆแล้วเนี่ยเราไปเกินตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็ถึงอยากว่าอยากจะให้นักเล่นทั้งหลายได้สัมผัสถึงเสียงที่เสียงที่มันไม่ต้องไปดูหน้าตาลำโพงครับแต่เป็นเสียงเพลงที่น่าฟังและอย่างหนึ่งฮะคนออกแบบเนี่ยเขาเป็นคนที่ฟังเพลงเก่งครับเขาเก่งมากเขาฟังเก่งมากอันนี้ผมแบบพยายามเราก็ทดสอบเขาเนี่ยเขาฟังเป็นจริงเขาถึงทำเสียงได้อย่างนี้ครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคุณวิสันนะว่าคนออกแบบเนี่ยต้องฟังเก่งถ้าฟังไม่เก่งทำไม่ได้ใช่อันนี้เขาไม่สามารถที่จะทำเสียงนี้ให้เราฟังได้แล้วมันมีอีกจุดหนึ่งนะก็คือถ้าเราพูดถึงเรื่องของเสียงฟังเราฟังแล้วเรามีความเป็นความน่าฟังเป็นการฟังเพลงฟังดนตรีอะไรอย่างนี้ฟังนะความน่าฟังมันมีเนี่ยเราคลิกกลับมาในเชิงของวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เป็นลำโพงที่ขับไม่ยากคือเหมือนกับเวลาเขาดูเนี่ยเขาไม่ได้ดูด้านเดียวดีมากเลยแต่มันขับยากเหลือเกินไม่ไอ้ลำโพงตัวเนี้ยข้อหนึ่งที่เป็นจุดแข็งเลยนะผมบอกเลยนะของไอ้ลำโพงตัวเนี้ยความไวของลำโพง90กว่าก็ยังถือว่าระดับปานกลางไม่ได้สูงมากนะครับแต่ impedance ที่สวิงเนี่ย nominal impedance ที่8โอห์มครับสวิงต่ำสุดประมาณ6โอห์มกว่าเพราะนั้นลำไอ้พวกคาแรคเตอร์ของลำโพงแบบนี้เนี่ยนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าimpedance สวิงน้อยนั่นแปลว่าการต่อสองคำถี่เนี่ยแฟลตแน่นอนเพราะว่าการชูดของ impedance เนี่ยมันจะไม่ต่างกันเยอะใช่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่สามารถสตาร์ดี้ไม่ได้คือผมไม่ได้แกะอะไรมาดูคอร์ดเวอร์นะแต่ความหมายคือถ้าลำโพงที่มีอีเบแดนที่เขาทำงานเนี่ยระหว่างแมกกามินเนี่ยค่อนข้างจะคงที่หรือว่ามันแคบๆสวิงในช่วงแคบๆเนี่ยความหมายคือแอมพลิฟายเออร์ที่เล่นกับเขาเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานง่ายมันก็จะไม่มองโหลดมันจะไม่ต้องสำรองกำลังอะไรกันมากมายเพราะนั้นไอ้พวกเนี้ยอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับเล่นกับหลอดสิงห์เนนก็น่าจะไปได้ดีแต่เผอิญว่าในซีซั่นพอดีพี่ลุงรักแกฝากอ่านก็เอาคอนเซอร์เรชั่นหนุกหวดเลยก็เสียงที่ได้ก็น่าพอใจนะครับก็ถือว่าชอบก็ถือว่าชอบโอเคครับคุณผู้ชมแล้วก็อีกนิดนึงก็คือไดเวอร์ไอ้นี่กับแม่งกับพิสดารเหมือนกันไดเวอร์8นิ้วกวยกระดาษนะฮะทีเนี้ยไอ้ตัวโดมผ้าไหมที่เป็นทวิตเตอร์กินไปประมาณสัก 30K ก็ถือว่าสูงสูงนี่การเซตจุดตัดเนี่ยตัวเนี้ยน่าจะเซตจุดตัดให้ตัววูฟเฟอร์ขึ้นไปนิดนึงก็คือขึ้นไปทางทวิสเตอร์นิดนึงสูงกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาต้องการเอาคาแรคเตอร์ของที่เป็นจุดเด่นของกระดาษบอบบี้ฟิลครับทีนี้กระดาษสมัยก่อนคุณมองภาพไอ้ลำโพงกระดาษสมัยก่อนเนี่ยเสียงดีแต่เปิดดังไม่ได้กับ2อาจจะเรื่องของวัสดุเคลือบคุณจะเห็นว่าลำโพงสมัยก่อนเนี่ยมันไดเวอร์สีขาวสีออกสีเขียวออกน้ำเงินอะไรเงี้ยสักใช้ไม่นานหรอกมันก็จะเหลืองๆกับกรอบอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะดีเทอร์เรเลตคุณภาพเร็วมากเลยแต่ไอตัวเนี้ยเปิดได้ดังคาแรคเตอร์ความสะอาดความเป็นธรรมชาติของเสียงไม้หมายถึงว่าโคนที่เป็นกระดาษเนี่ยเรายังได้คาแรคเตอร์แบบนั้นอยู่นะเรายังได้อยู่นะครับได้ความเป็นธรรมชาติน่าฟังอยู่นั้นแต่ถามว่าเราจะรู้สึกถึงความเป็นโคลนกระดาษจะได้เดียวเลยไหมไม่เป็นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าเขาเซตอัพเขาจูดอัพตัวไดเวอร์ตัวคอสโอเวอร์ตัวตู้วัสดุคอมโพสิตเนี่ย
จูนมันได้ดีพูดถึงมันทำยากนะโอ้โหจะลงตัวคือคิดไม่ออกคือเราคิดไม่ออกคือว่าไอ้พวกนี้มันสติสตังมันก็คงจะไม่เหมือนเราพูดตรงๆนะเพราะว่าบางไอ้ลักษณะของคาแรคเตอร์ของเสียงที่มันออกมาแบบเนี้ยเขาไม่ได้พูดถึงการซิมูเลชันด้วยโมเดลลิ่งแล้วก็พูดถึงว่าโอเคการซิมูเลชันด้วยคอมพิวเตอร์ไลซ์หรือโมเดลลิ่งต่างๆเพื่อให้เสียงมาเนี่ยเขาก็ต้องเอาแมทีเรียลไอ้แปลกๆวิทย์คอมโพสิตเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ดูผลลัพธ์ออกมามันคืออะไรซึ่งผลลัพธ์ที่ว่าเนี่ยในระดับมิวสิคอลแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มาว่างนะวัดกราฟกันแล้วไงคือพวกนี้มันทำยากครับนั่นแหละนะครับต้องฟังเสียงฮะพวกนี้ต้องฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวได้โอเคครับเดี๋ยวผมเบรกแป๊บหนึ่งนะครับชมโฆษณาจากลำโพงเคฟนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกน่าสนใจครับมันถึงเรียกว่ามันเป็นศิลปะเพราะว่าท้ายสุดเนี่ยคือก็อย่างที่บอกนึกไม่ออกนะว่าเอาตู้แบบนี้มาผสมนะครับวูฟเฟอร์เป็นแดงเนี่ยโคนเป็นกระดาษทวิตเตอร์เป็นซอฟต์โดมคอสเวอร์เป็นยังไงแล้วเสียงออกมาได้อย่างนี้เนี่ยมันจะต้องคือคุณพูดเวลาเราฟังอะนาล็อกโดเมนตัวออร่าเนี่ยเราอย่างที่ผมเรียนคือเราไม่รู้สึกว่าเราฟังของในนี่คือเครื่องเสียงหรือลำโพงแล้วไม่รู้สึกว่าเราฟังเรารู้สึกเหมือนเราฟังดนตรีฟังเพลงมันไม่รู้สึกว่าเรามีแมชชีนหรือมันหลุดออกไปแล้วคือเราไม่ได้รู้สึกว่าฟังแบบนั้นนุ่มจุดประสงค์ที่ผมชอบเขามากเนี่ยก็คือว่ามันหลุดจากไอ้ตรงนั้นมันไปแล้วในที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเล่นมาเนี่ยมันหลุดไปแล้วตรงนั้นผมพูดอย่างนี้ดีกว่าซึ่งตรงนี้มันต้องมาฟังมันถึงจะเข้าใจว่าไอ้ที่เรากำลังบอกคือที่ผ่านมาเนี่ยเบสหนักแหลมเปรี้ยวแบบมีแบบทุกอย่างไดนามิกมันหลุดไปหมดแล้วครับพวกนี้ไม่ได้ฟังตรงนั้นแล้วมันไปแล้วเราไม่ได้ฟังตรงนั้นแล้วเราฟังเฮ้ยมันร้องดีเว้ยมันเล่นดีเว้ยใช่เราไปฟังไปลักษณะนั้นไปหมดเลยครับเราไปเอนจอยกับดนตรีซอสไปเอนจอยกับดนตรีที่เขาอัดมาแบบนั้นเลยอีกส่วนหนึ่งที่เรารับรู้นะครับอย่างคุณพิสารคิดว่าน่าจะเห็นด้วยนะก็คือว่าเราได้ฟังถึงระบบการบันทึกว่าฝีมือของคนบันทึกเสียงเนี่ยไปถึงระดับไหนเราจับตรงนี้ได้เราฟังตรงนี้ได้ศิลปะของคนบันทึกเพลงดีกว่าว่าโอ้เนี่ยเขาเซตไมค์ดีนะเขาตั้งตรงนี้เก่งโอ้เขามาได้ดีเราสามารถสัมผัสตรงนี้ได้อันนี้คือสิ่งที่น่าประทับใจมากครับแต่ที่ฟังนี่ยังไม่ได้เล่นกับถ้าเราไปดูโบชัวร์ลำโพงนะเขาบอกว่ามันมีแอมอะไรรุ่นหนึ่ง75วัตต์อะไรทุกอย่างที่มันมาเล่นด้วยกันครับนี่ขนาดยังไม่ได้เล่นกับชุดของเขานะไม่75ตัวนั้นข้างละ250มันชื่อโมเดล75นั่นแหละแต่แอมข้างละ2อินดิเคตข้างละ250ครับนั่นแหละเขาที่เขาบอกออกกำลังรอครับยังไม่เข้ากันได้ดีเลยครับใช่ทีนี้ถามมาเรื่องราคาเพราะพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยชื่ออย่างนี้เนี่ยเรามักจะนึกว่าเอ๊ะเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกราคามันต้องไปล้านแน่ๆแหละเนี่ยขึ้นหลักล้านแล้วอะไรคือครั้งแรกสุดนะคุณอุ้มตอนที่ผมได้ยินเสียงเนี่ย ใจผมคิดนะมันเป็นลำโพงหลักล้านนะ ใจผมนะครับตอนที่ได้ยินเสียง แต่พอมาดูราคาจริงๆเนี่ยมันไม่ถึง มันอยู่ที่ 500,000 กว่าบาทจะเป็นจุดเริ่มเป็นเริ่มต้นที่เป็นอลูมิเนียมนะฮะเริ่มต้นคือราคามันขึ้นอยู่กับฟินิชชิ่งของตัวตู้ซึ่งลำโพงเดี๋ยวนี้เฉลี่ยลำโพงไฮเอ็นอะที่เป็นบุ๊กเชลมันก็ราคาประมาณนี้ใช่ไหมฮะหรืออาจจะแพงกว่านี้พอดีเราไม่ใช่คนขายอะเราก็ไม่รู้ว่าเขาแต่ระบบการจัดจำหน่ายเขาประกอบด้วยอะไรบ้างใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเราฟังเนี่ยเราคือเราจะไม่บอกหรอกลำโพง 400,000 คือเสียงก็ต้องดีระดับนึงนุ๊กฮะถูกไหม
ไอ้ส่วนว่าจะคุ้มเงินไม่คุ้มเงินเองเรื่องนึงแต่ทีนี้เนี่ยเรามองว่าถ้าเราฟังตรงนั้นเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าคาแรคเตอร์แบบนี้ที่เราชอบว่ะใช่ไหมอย่างผมใช้สมมติผมใช้โปรแอคเนี่ยผมก็ชอบเสียงร้องสไตล์แบบนี้มันก็จะเป็นรสชาติอาหารแบบนึงครับถูกไหมแต่พอมาฟังไอ้ตัวเนี้ยคือก็มันก็ไม่ใช่มีลายไม้พิเศษเลยอะไรเงี้ยแต่พอเราสัมผัสเขาเหมือนเราชิมอาหารที่วัตถุดิบดีแล้วความอร่อยของวัตถุดิบอะเนี่ยหรอไหมมันคุณไม่ต้องไปใส่น้ำปลาไม่กระเชฟอีกแล้วมันลงตัวมันสะอาดอยู่ตรงนั้นนั่นแหละไอ้ตรงเนี้ยซึ่งถามว่าบางคนที่เขาสัมผัสลำโพงในระดับเดียวกันเขาอาจจะชอบคาแรคเตอร์แบบนั้นนะแต่ถ้าเกิดคุณลองคลีนตัวเองคลีนหูคลีนประสาทคลีนชีวิตคุณนะแล้วคุณมาลองฟังอนาล็อกโดเมนตัวเนี้ยนะคุณจะพบว่าไอเนี้ยไอลำโพงที่ดีไซน์ที่ให้เสียงที่เราฟังแบบนี้นะครับมันน่าจะเป็นสำหรับผมนะอยู่ก็ถ้ามันไม่เสียหายไปก่อนอยู่ก็ฟังได้ตลอดนะมันพูดได้ว่าเป็นลำโพงที่ไม่มีบุคลิกพูดได้ว่าไม่มีบุคลิกแต่มันก็ไม่ได้จืดแบบลำโพงมอนิเตอร์ที่อ้างว่าไม่มีบุคลิกคือคำว่าบุคลิกของเราคือมันไม่ได้ไปอะไรนะมีอิทธิพลต่อเงี้ยนี่กูดูสมมติเนี่ยกูดูมาชอบไอ้ลำโพงสามพระเอมากเลยสมมติเงี้ยชอบตรงว่าเสียงกลางมันคลีนมันไอ้นี่ใช่ไหมฮะมันเป็นเนเชอรัลมากฟังแล้วมันโอเคมันชาร์จมันนู่นมันนี่มันนั่นแต่ยังติดคาแรคเตอร์ของมันอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเราฟังอันดอกโรเมนเราจะไม่รู้สึกว่ามันติดคาแรคเตอร์เหมือนกับเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คือได้รับเสียงเราในผ่านไมโครโฟนครับถูกป่ะใช่แต่ถ้าฟังอันดอกโรเมนเนี่ยเหมือนกับผมคุยกับคุณเนี่ยคือเป็นถึงเสียงผมจะแหกคุณก็ไม่รู้สึกว่ามันแหกเป็นเป็ดหรือนึกออกไหมครับคือมันเป็นธรรมชาติของเสียงมันเป็นแบบนั้นเรากำลังฟังสิ่งที่ไม่มีอะไรเจือปนซึ่งในตรงนี้มันจะพูดยังไงพี่มันเป็นอย่างนั้นอะแล้วอย่างนี้โอเคอย่างนี้เนี่ยซิสเต็มที่เราใช้อ่ะมันมีผลไหมแอมของคุณวิสารเองหรือว่าเครื่องเล่นต้นทางอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ฮะต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนอย่างของอนอกโดเมนเนี่ยเขาแอมที่เขาบอกออกผลิตออกมาสำหรับตัวเนี้ยครับคือ250 วัตต์ทีนี้คอนเซ็ปต์ของอนอกโดเมนเนี่ยไปถูกผิดไม่รู้แต่ผมที่แน่ๆคือมันคงเพี้ยน คือวิธีการเนี่ยเขาต้องการจะผลิตแอมที่มีความเที่ยงตรงสูงครับในเวลาที่เขาทำงานเนี่ยนี่วิธีการที่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยคุณก็ต้องทำโอเวอร์สเปคอ่ะพูดตรงๆเลยดีกว่าโอเวอร์สเปคเพื่อให้สเปคในช่วงที่มันทำงานเนี่ยเท่ากับคุณไม่มีความเพี้ยนอะไรมันหลุดออกมา คือความเพี้ยนเนี่ยมันก็มีแต่วิธีการคือมันพ้นอย่างนี้ให้มันเยอะๆก่อนเผื่อไว้แล้วแล้วเสร็จแล้วตอนคุณใช้งานเนี่ยมันก็อย่างนี้ช่วงนั้นจะไม่มีไอ้ช่วงเนี้ยที่มันโอเปเรตเนี่ยอยู่ใช้ไปเถอะเพราะยังไงก็ไม่มีทางถึงตรงนี้นี่วิธีการคิดก็เป็นแบบนี้ไงทีเนี้ยอย่างสมมติว่าอย่างผมใช้คอนเซลก็300 กว่าวัตต์สมมติเงี้ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาในการร้ายแต่ว่าผมมองอย่างนี้ผมมองว่าลำโพงในคลาสนี้เนี่ยนะครับแอมที่จะขับเขาอะนะครับก็ควรจะมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่ผมจะไม่บอกแพงถูกแล้วกันนะครับผมจะบอกว่าเพอร์เอิร์ทแอมที่ผมใช้เนี่ยเป็นแอมใหญ่แอมใหญ่ส่วนมากเนี่ยครับเล่นกับลำโพงเล็กไม่ดีเอางี้ดีกว่าครับคือแอมใหญ่ใช้กับลำโพงเล็กแล้วให้เสียงที่มันรีแลกซ์เนี่ยหายากมันจะเค้นมันจะแบบแรงไปมันแรงไปมันจะฟังแล้วมันรู้สึกไม่ผ่อนคลายเลยฟังรู้สึกมันตึงไปหมดเลยสมมุติอย่างนี้นะฮะจะมีแอมไม่กี่ตัวหรอกที่แอมใหญ่ไม่กี่ตัวที่เล่นอย่างเงี้ยได้นะทีเนี้ยผมมองว่าในการแมทชิ่งแอมพลิฟายเออร์เนี่ยคือตัวลำโพงมันก็ราคาก็ประมาณเซว่ากลมๆก็ครึ่งล้านอ่ะประมาณครึ่งล้านผมก็ยังไม่อยากจะบอกว่าแอมที่คุณใช้ต้องเป็น1 ล้านบาทหรอก
แต่ผมกำลังจะบอกว่าตัวคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยอีพิแดนซ์สวิงมันไม่ได้โหดเข้าใจมั้ยเพราะนั้นแอมที่มีคุณภาพดีนะครับแอมที่มีคุณภาพดีกำลังสำรองดีนะครับผมว่าสัก150 solid state ดีๆนะก็พอน่าจะเล่นที่น่าจะเล่นได้ในระดับที่พอใจครับเพราะอย่าลืมว่าลำโพงตัวนี้เนี่ยในสเปคชีทเขาเลยนะฮะเขาบอกว่าเหมาะสำหรับห้องที่ไม่เกิน30ตารางเมตรเพราะนั้นเนี่ยไอ้ surface level ที่มันผลิตออกมาเนี่ยมันก็คงไม่จำเป็นต้องใช้แอมขนาดใหญ่ขนาดใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าโดยคอนเซ็ปต์ของงานของเมนที่บอกว่าเขาให้แอมป์กำลังขับสูงเพื่อให้ทำงานระดับนี้ก็แปลว่าซิสเต็มที่ประกอบกับเขาอ่ะมันจะต้องถึงมันลำโพงเนี่ยมันมีหน้าต่างที่ใหญ่พอที่จะเปิดเผยความผิดปกติของแอมป์ลงมาได้มันถ้าแอมป์เราคุณภาพดี150วัตต์สมมตินะก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาละนะแต่ผมก็ยังจะหาอยากจะหาแอมป์หลอดเจ๋งๆซึ่งก็เป็นไปลองเหมือนกันครับนะครับนี้ในแง่ของผู้นำเข้ามาเนี่ยนะครับครับตอนนี้เนี่ยทางAnalog Domainก็ครบลายแล้วใช่ไหมครับครับตั้งแต่ยังมาไม่ครบอีกทีเดียวสินค้ายังมาไม่ครบยังมาไม่ครบณตอนนี้ปรีมาแล้วปรียังไม่มาปรียังไม่มาอย่างตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยเพราะว่าแอมมาแล้วเพราะว่าแอมมาแล้วแดกมาแล้วแดกรอใบบริสุทธิ์มาก็รอตัวอินทิเกรตกับตัว power ตัวเล็กแล้วตัวข้าง250เขาทำแดกแล้วเขาทำซีดีหรือทำอะไรไหมซีดีไม่ได้ทำครับมีแต่แดกนะอ๋อเหรอครับซอสก็คือแดกอ๋อครับเขาเป็นแดกสตรีมมิ่งใช่ไหมครับแดกก็จะเป็นทั้งสตรีมก็ได้หรือใช้ก็ได้ใช้กับซีดีเข้าก็ได้โอเคครับดิจิตอลอินพุตได้หมดก็ตัวแดกก็ด็อกเตอร์ชุมพลเอาไปรีวิวครับนะครับถ้าแบบว่าตอนนี้ก็มีตัวอากัสใช่ไหมตัวใหญ่ก็มีที่เข้ามาแล้วใช่ออร่าแดกวันและอย่างนึงฮะลำโพงคู่นี้มันเซตง่ายนะไอ้ตัวเนี้ยค่อนข้างเซตง่ายเซตง่ายแล้วก็ผมก็คุยกับทางคนออกแบบว่าตัวนี้น่าจะเหมาะสมกับตลาดบ้านเราเพราะว่าแอมมันค่อนข้างขับได้ง่ายกว่านะฮะแล้วก็พูดถึงคุณภาพเสียงก็น่าทึ่งในระดับขนาดที่เราไปออกงาน BAV เนาะห้องใหญ่เนี่ยมันยังส่งพละกำลังเสียงเนี่ยได้ถึงระดับนั้นก็ถือว่าน่าพอใจในระดับคือคุณพิสันเล่ามาขนาดนี้ผมเชื่อว่าเนี่ยคนดูอ่ะที่มีบัดเจ็ตในระดับเนี่ยคงอยากจะต้องแบบเอ๊ะอยากจะลองฟังแล้วตอนนี้มีที่ไหนให้ฟังครับ ภายในสิงหานี่แหละผมจะมีลำโพงเข้ามาให้ฟังเพิ่มขึ้นนะฮะก็คือว่าสินค้ากำลังมาก็คือเดโมอะไรก็มาเพิ่มครับฉะนั้นเนี่ยในสิงหาเนี่ยก็ติดต่อนัดได้เลยผมอยากจะไปเซ็ตให้ฟังหนึ่งที่บ้านอ๋อคือเรามีบริการยกไปให้ฟังเลยใช่โอเคเพราะว่าจะได้เข้ากับห้องได้เลยครับคือการที่ฟังที่งานนะฮะหรือฟังที่โชว์รูมเนี่ยมันยังไงก็ไม่เหมือนฟังที่บ้านที่ห้องตัวเองอันนั้นจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอันนี้คือมุมมองของตัวเองก็เป็นนักเล่นใช่ใช่เพราะผมมองว่าในระดับราคาประมาณเนี้ยนะครับครึ่งล้านเนี่ย500,000-500,000กว่าบาทเนี่ยครับมันเป็นตลาดที่คนที่มีกำลังซื้อเยอะเหมือนกันนะเพราะทุกวันนี้เท่าที่ผมเงินนี่มันถูกใช่เท่าที่ผมนั่งหน้าจอทำข่าวเกี่ยวกับสินค้าเนี่ยลำโพงมันระดับราคานี้ทั้งนั้นนะครับไม่งั้นก็ราคาเริ่มต้นไปเลยแต่ว่าระดับที่เป็นไฮเอ็นด์ราคาประมาณนี้ครึ่งล้านเนี่ยเยอะมากที่นี่ตัวนี้มันดีอย่างนึงเสริมพี่ลุงรัตน์นิดนึงที่พี่ก็บอกว่าลำโพงเซ็ตง่ายไอ้ตัวนี้เวลามันออกแบบนะครับก็บอกเลยว่าลำโพงอ่ะสามารถที่จะวางชิดผนังได้ค่อนข้างมากนั่นแปลว่าการจัดวางในห้องรับแขกครับเฟรนลี่แล้วก็พอร์ตที่มันยิงออกมานะฮะก็เป็นพอร์ตออกหน้าแล้วก็บอกเป็นพอร์ตเป็นเหลี่ยมครับนั่นว่าพอร์ตเป็นเหลี่ยมเนี่ยแฟกเตอร์ในเรื่องของคือเรียกง่ายคือ linearity ของอากาศที่เข้าออกมันไม่ได้แปรผันเป็นวงกลมคือวงกลมมันจะมีค่าพายเป็น constant แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหลี่ยมเนี่ยก็คือก้าวคุณยาวนะว่า linearity ในการออกมันดีกว่าแล้วก็ไอตัว Twitter เนี่ยเขาดีไซน์เว็บไกด์นะฮะเขาเน้นเลยว่าให้การกระจายเสียงกว้างครับใช่นะครับเพราะนั้นเนี่ยการเซตอัพเนี่ยเขาเน้นเลยว่าเซตง่าย
เออแล้วมันก็ง่ายจริงๆนะครับแต่เราไม่รู้มันของเราดีผมรู้ว่ามันก็เลยออกมาดีนะแต่ก็ถามผมนะฟังง่ายแล้วก็เสร็จง่ายเสียงดีคือตอนนี้ใครฟังเก่งๆไปฟังใน YouTube เห็นใน YouTube มีอยู่พวกโมโนสเตอริโออะไรพวกนั้นครับ Fidelity อยู่ฟังไปเป็นฟังไกด์ว่าเออเสียงมันประมาณไหนก่อนที่จะได้คือจริงๆแค่เป็นลำโพงที่ฟังง่ายครับนะแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งไม่ต้องจับผิดอะไรเลยมันบอกเราหมดฟังเพลงครับฟังเพลงครับ just listen โอเคครับนะโอเคคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นลำโพงไฮเอนด์แต่คู่แรกๆไหมครับที่หมายถึงว่าที่คุณวิสันอธิบายออกมาในลักษณะนี้เพราะที่ผ่านๆมาสมมติเราอ่านรีวิวนะมันก็จะมีแบบจุดเด่นที่มันแบบอะไรนะฉายภาพอะไรออกมานะมันจะมีเหมือนเป็นไฮไลท์ของแต่ละโมเดลนะแต่ว่าอันนี้คุณวิสันบอกว่าคือภาพรวมก็คือเป็นลำโพงที่แบบไม่มีบุคลิกเลยเพราะนั้นเนี่ยฟังดนตรีเป็นหลักคือเป็นลำโพงที่เราไม่รู้สึกว่าเรามานั่งฟังลำโพงนะเออรู้สึกเป็นลำโพงที่เราเซตแล้วเนี่ยทำให้เราฟังเพลงฟังเพลงแล้วก็ฟังเพลงใช่ครับผมพูดได้เลยว่าเหมาะอย่างยิ่งเลยนะมิวสิกเลเวอร์นี่คือได้คือเฟิร์สชอยส์เลยเดอะมัสเลยนะมิวสิกเลเวอร์คือเราไม่ได้เป็นประเภทเค้นเขาเรียกสมรรถนะเอาแรงอันนี้มันไม่ใช่เพราะเราคือผมคิดว่าทั้งคุณวิสันหรือผมเนี่ยเราผ่านไอ้จุดนั้นไปแล้วเราผ่านไปแล้วอ่ะกับการเล่นแบบนั้น คือตอนนี้เราต้องการที่ว่าฟังเพลงแล้วฟังเพลงเราหาแผ่นดีๆมาเพราะมานั่งฟังเพลงนี่คือสิ่งที่เราที่เป็นจุดมุ่งหมายที่ผมทำในธุรกิจนี้ก็ขึ้นมาตรงนี้ซึ่งตัวนี้ออร่ามันก็ให้ได้จ้ะให้ได้แล้วผมก็จะพูดตรงๆเลยว่าก็มันจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่จะมาอยู่ที่บ้านผมที่อยู่ประจำก็คือเป็นออร่านี่ครับผมเข้ามากี่ง่ายเข้ามากี่คู่พี่เยอะหลายคู่ไม่ตอนนี้เข้ามากี่คู่ตอนนี้ตอนนี้เหรอฮะอยู่ที่คุณคู่เดียวครับแต่ที่กำลังมาอีกหลายคู่กำลังตามมากำลังตามมาอยู่ทำชีวิตผมลำบากอยู่คุณผู้ชมครับนะครับอนาล็อกโดเมนออร่านะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่สำหรับใครที่กำลังต้องการลำโพงเพื่อการฟังเพลงจริงๆนะครับต้องพิจารณาอย่างยิ่งเลยนะครับผมแล้วก็สิงหานี้นะครับยังไงก็กริ้งกร้างไปติดต่อกับทางคุณลุงรัตได้นะครับที่ Exotech Design Lab นะฮะเดี๋ยวมีบทโทรขึ้นไว้ให้นะครับไปพูดคุยกันว่าจะของเข้าเมื่อไหร่จะนัดหมายกันไปฟังยังไงนะฮะแล้วอย่างที่บอกว่าจะได้ประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งเลยในเรื่องของการเพลงเพราะว่าพอถึงจุดๆนี้มันก้าวข้ามพ้นเรื่องใดๆไปทั้งสิ้นจุดหนึ่งที่ผมจะฝากไว้นะครับคือไอ้ลำโพงตัวเนี้ยยังทำในเยอรมันโดยคนเยอรมันที่มาอยู่ที่เนี้ยทุกอย่างประกอบนะผลิตทุกอย่างเลยเยอรมันทั้งหมดนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันผมว่ามันผมว่ามันการันตีถึงความ precision ได้ถึงคุณภาพครับนะคืองานเขาปราณีตมากฮะครับเพื่อ precision หมดไม่ว่าแอมเอยแดกเอยหรือว่าลำโพงต่างๆเนี่ยจะเป็นสินค้าระดับ precision ครับแล้วทำราคานี้มาผมว่าผมนึกว่าไอ้ตอนแรกผมว่าเอาเรื่องว่าเป็นร้านเลยนะก็ตอนแรกตอนที่ผมไปที่งานเนี่ยผมฟังได้ยินเสียงผมก็คิดว่าลำโพงคู่นี้ต้องเป็นระดับร้านครับผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนตอนที่เปิดในงานเขาบอกว่าพี่คนนี้แพงเปล่าวะราคาบอกราคาผมยังตกใจเลยนะนะโอเคนะครับมีอะไรฝากถึงผู้ชมไหมครับสุดท้ายก็ผมก็ฝากถึงผู้ชมว่าถ้าอยากรอนิดนึงนะครับอดรออีกหน่อยนะฮะผมจะมีลำโพงให้ทดสอบฟังแน่นอนนะครับแล้วก็คิดว่าภายในปีนี้เนี่ยสินค้าในโดเมนเนี่ยน่าจะมาครบทุกทั้งหมดภายในปีนี้ต้องขออภัยเรื่องตรงนี้ด้วยเพราะว่าเรียนตามตรงว่าคือคนออกแบบหรือว่าเจ้าของเนี่ยพอดีเขาป่วยมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันช้าลงครับเขาป่วยเป็นโรคหัวใจที่ผมพูดตรงๆแล้วก็ป่วยเป็นโรคหัวใจเนี่ยก็เลยกว่าร่างกายแกจะฟื้นเนี่ยแล้วก็แกต้อง QC ด้วยเพราะว่าสินค้าที่ส่งออกมาจากมาถึงไทยเราเนี่ยเขาต้องดูเองดูแลเองเพราะผมก็คุยเขาเองกำชับเขาเองเขาก็เลยต้องฝากตรงนี้ไว้ครับแล้วผมเองก็ต้องอดทนที่จะรอเราต้องอดทนที่จะรอนิดนึงครับผมแค่นั้นเองคุณสารนะครับเสียตังค์อีกแล้ว
เดี๋ยวต้องไปหาวิธีต้องไปหาวิธีเราไม่เคยมีลำโพงคู่เดียวไม่ใช่หรอกอุ้มบางทีมันอย่างที่บอกคือไอ้ลำโพงในคอลเลกชันส่วนตัวผมเนี่ยมันจะมีฮิสตอรี่มีอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกเออเราน่าเก็บนะเสียงอาจจะมีไม่ถูกใจเราบ้างแต่เอ้ยโอ้อเราโอเคกับมันอยู่คือเหมือนกับเรารู้จุดดีจุดด้อยของโปรดักต์ใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยคือแบบต้องยกให้มันอ่ะคือเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ไอเขาเรียกว่ามาสวยๆอย่างที่เราชอบมันไม่ได้เป็นนึกออกไหมฮะมันก็เป็นลำโพงสีเงินๆแบบทู่ๆเงี้ยหรือไม่ก็สีดำหรือไม่ก็สีดำอย่างเงี้ยแต่แบบเฮ้ยเสียงมันไอเสียงอย่างเงี้ยมันหาไม่ได้มันคงหายากเพราะมันคงไอ้ที่หาได้มันอาจจะไม่ได้นำเข้าก็ได้นะแต่ว่าเรายังไม่เจอเออแต่ถามว่าเฮ้ยเสียงนี้มันโอเคเลยเราเก็บได้เราเก็บได้ครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับส่งมาหลอกเราครับโชคดีครับที่ผมไม่มีกำลังซื้อถ้าผมมีกำลังซื้อผมคงเดือดร้อนต่อไปนะครับก็อนาล็อกโดเมนออร่านะครับนำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายโดย Exutech Design Lab นะครับคุณลุงรัตติรัตนกิตติกุลนะครับก็เร็วๆนี้นะครับคุณผู้ชมที่ได้ฟังนะได้ชมไลฟ์นี้นะครับแล้วก็ต้องการหาลำโพงที่เรียกว่าก้าวข้ามพ้นความเป็นลำโพงเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายในการสัมผัสถึงศิลปะของดนตรีนะครับเตรียมตัวรอไว้นะครับแล้วทุกคนจะได้สัมผัสด้วยตัวเองอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณลุงรัตคุณวิสันต์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ